แล้วกราบค่ะคุกเข่าสิคะคุกเข่าแล้วกราบเราให้พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับพี่ผมไม่ได้เลยค่ะผมเสียตังค์จ่ายมาครับตกเวจีปอยเป็ดแสนล้านพบแสนล้านชาติชั่วนิดนิรันดร์เดี๋ยวนี้ค่ะไม่ได้พี่200,000ตัวพระผู้เป็นเจ้านะคะเสียงกันมาพี่200,000 ล้านพบ200,000 ล้านชาติเดี๋ยวนี้ยืนนิ่งๆขอผมทราบด้วยนะครับคืนไม่ได้ค่ะผมจ่ายตังค์มาครับพี่คุณสงสารพวกผมนะคะไม่ได้ครับสิคะคุกเข่าแล้วกราบค่ะคุกเข่าสิคะคุกเข่าแล้วกราบเราให้พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับพี่ผมไม่ได้เลยค่ะผมเสียตังค์จ่ายมาครับตกเวจีปอยเป็ดแสนล้านพบแสนล้านชาติชั่วนิดนิรันดร์เดี๋ยวนี้ค่ะผมไม่ได้พี่ห้ามแตะตัวพระผู้เป็นเจ้านะคะผมเสียเงินมาพี่200,000 ล้านพบ200,000 ล้านชาติเดี๋ยวนี้ยืนนิ่งๆขอพิซซ่าคืนนะครับคืนไม่ได้ค่ะผมจ่ายตังค์มาครับพี่หนูสงสารพวกหนูนะคะไม่ได้ครับยามเขานะคะ300,000 ล้านพบ300,000 ล้านชาติในอรกนรกอเวจีปอยเป็ดพี่ยังไม่จ่ายเงินให้ผมจะให้พิซซ่าไม่ได้ครับ400,000 ล้านพบ400,000 ล้านชาติในอเวจีปอยเป็ดเดี๋ยวนี้ค่ะช่วยตัวเองหน่อยสิคะเดินออกประตูไปค่ะ760 บาทเสียไม่ได้หรือคะหรือคะไม่ได้ครับพี่ผมไม่จ่ายเงิน500,000 ล้านพบ500,000 ล้านชาติในอเวจีปอยเป็ดเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะได้เอาพิซซ่าไปไหมครับก็เอากลับมาคืนร้านพี่เอากลับคืนร้านเราได้เสียตังค์เสียอะไรไหมไม่เสียครับแล้วเราแจ้งทางร้านว่ายังไงครับก็คือส่งคลิปให้เขาดูพี่ว่าเจอแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับทางร้านเขาก็เข้าใจพี่ครับแล้วอย่างเรามีอะไรจะพูดกับกรณีแบบนี้ไหมครับก็อยากให้ลูกค้าเข้าใจไรเดอร์อย่าสั่งแบบนี้อะไรเงี้ยมันทั้งเสียเวลาทั้งเสียความรู้สึกด้วยพี่ครับเจอบ่อยไหมครับเคสอย่างนี้ขับมา2 ปีกว่าเพิ่งจะเจอแบบนี้ครับต่อหน้าอย่างเงี้ยครับพี่ครับส่วนมากจะเจอในกรณีอะไรครับถ้าเขาจะยกเลิกก็มีแบบขอยกเลิกกลางคันนี้ก็มีแบบว่าไม่รับสายก็มีครับพี่แต่อันนี้คือเขาพยายามจะเดินเข้าไปในคอนโดเลยครับเขาป่วยเหรอครับก็ไม่แน่ใจพี่ครับผมคิดว่าเขาคงไม่สบายนะครับอายุ30 กว่าแต่งตัวดีจบลงกันได้ดีไหมครับก็พอผมได้อาหารคืนผมก็กลับเลยใช่พี่ครับทางรอพอหรือทางอะไรแถวนั้นเขาได้พูดอะไรกับผู้หญิงคนนี้รู้จักไม่ได้พูดอะไรพี่เขาไม่ช่วยพูดอะไรเขาก็ยืนเฉยๆพี่ครับแล้วได้สอบถามว่าคนนี้นิสัยยังไงอะไรยังไงไหมครับไม่ได้สอบถามเลย